สวัสดีค่ะพบกับรายการแฟมมาจันรีวิวพี่อู๋ค่ะพี่เจี๊ยบค่ะโอ้คิดถึงญี่ปุ่นอีกแล้วนะพี่เจี๊ยบเนาะโอ้โหดู Facebook นี่คือเด้งมาอยู่ตลอดเลยอ่ะญี่ปุ่นวันนี้ไปนู่นวันนี้ไปนี่เห็นแล้วก็โอ้ยอยากจะไปละเกินแต่ยังไปไม่ได้คิดถึงความหลังไงคิดถึงความหลังแล้วก็คิดถึงแบบที่เที่ยวคิดถึงอาหารญี่ปุ่นเนาะใช่ใช่ใช่พูดถึงอาหารญี่ปุ่นนะมีอยู่ร้านนึงนะที่พอพี่อู๋ไปดู Facebook มันก็จะเด้งมาเหมือนพี่เจี๊ยบเนี่ยเนาะร้านนี้มีประวัติแบบยาวนานมากๆแล้วก็ผูกพันกับตัวพี่ฮูเองด้วยอ๋อทำไมเลยเราอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหมใช่แล้วจะบอกว่ามีร้านที่เป็นระดับตำนานอาหารญี่ปุ่นอยู่ร้านหนึ่งนะคะชื่อว่าร้านฮานาย่าว้าวร้านนี้ดังสุดๆเลยนะใช่ระดับตำนานเลยใช่ทำไมถึงบอกว่าผูกพันกับร้านนี้เพราะว่าตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วนะโหพูดแล้วแบบดูมันจะแก่20กว่าปีที่แล้วได้พบรักกับหนุ่มลูกครึ่งคนหนึ่งนะคะแล้วก็เออคุณพ่อเนี่ยเป็นเชฟอยู่ที่ร้านฮานาย่าประมาณ25-26ปีได้แล้ว ก็หลังจากนั้นก็เวลาจะทานอาหารญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมาทานร้านนี้เป็นประจำถ้าเป็นคนญี่ปุ่นนะคะคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ที่มาเมืองไทยนะก็จะต้องมาทานมาชิมอาหารที่นี่หรือว่าจะเป็นคนไทยเคยกินเพราะว่าเราทานตั้งแต่อย่างที่พี่ฮู้บอกนะเป็น20ปีแล้วเนาะที่มาทานร้านนี้แล้วพอมาวันนี้แล้วก็แวบขึ้นมาเลยว่าวันนี้เราต้องมาร้านนี้ละพาทุกคนมาให้ชิมของอร่อยอร่อยที่นี่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าข้างในเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรแล้วก็อาหารอะไรที่เป็นเมนูแนะนำเด็ดๆนะคะที่เขาจะแนะนำให้เราได้บ้างนะตามไปดูกันเลยค่ะไปกินกันดีกว่าที่ห้องอาหารแล้วเพราะว่าเราอยู่แล้วใช่ไหมก่อนอื่นก่อนที่เราจะทานอาหารเราต้องมารู้จักกับเจ้าของร้านก่อนใช่ไหมพี่เตี้ยเราว่าสัมภาษณ์เขานิดนึงนะคะว่าชื่อเรียงเสียงไรแล้วก็มีประวัติความเป็นมาอย่างไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผมชื่อโยชิโอนะครับอ๋อเป็นอะไรกับร้านนะคะเป็นลูกชายเจ้าของร้านเป็นรุ่นที่3รุ่นที่3ครับโอ้ร้านนี้มีมากี่ปีแล้วคะโม82ปีกะปีแล้ว82ปี82ปีโอ้82ปีเลยเหรอครับผมพอดีเห็นร้านจะมีว่าฮานาย่า1976ครับผมพอดีจดเป็นทะเบียนเป็นขึ้นชื่อบริษัทก็คือเป็นปีนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงพอดีเป็นปีเกิดที่ผมด้วยครับก็เลยเวลาสร้าง Facebook อะไรก็เอาตามชื่อนั้นมาใช้นะครับเราเห็นเป็นฮานาย่า1976เราก็คิดว่า40กว่าปีเนาะแต่จริงๆ80กว่าปีแล้วคนที่เปิดร้านอาหารนี่เป็นคุณตาคุณยายครับผมคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายคือมาจากญี่ปุ่นแล้วก็มาเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นครับผมคือแอบงงว่าสมัยก่อนอ่ะคนไทยอ่ะคิดว่าไม่ค่อยรู้จักร้านอาหารญี่ปุ่นแน่ๆใช่ครับแต่ทำไมถึงมาเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นในเมืองไทยคือสมัยนั้นจริงๆญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่ยากจนเหมือนกันนะครับแล้วก็บางคนก็จะออกต่างประเทศเพื่อไปหางานทำแล้วก็พอเก็บเงินได้จะกลับมาอยู่ที่บ้านคุณตาคุณยายก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันแนวนั้นนะครับแล้วก็พอดีโอกาสมาที่เมืองไทยแล้วก็ช่วงนั้นก็ทำงานอาจจะเป็นล่ำเกี่ยวกับทหารที่ญี่ปุ่นอะไรบ้างด้วยแล้วก็ทำร้านอาหารด้วยอย่างนี้นะครับแล้ว80กว่าปีที่ผ่านมาสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ตั้งร้านก็คืออยู่ที่นี่เลยป่ะเกือบที่นี่เลยครับผมใกล้กันอาจจะช่องแรกเราจะอยู่ตรงข้ามศรีพญาที่ทางเข้าของปัจจุบันพอเสร็จแล้วแพ้สงครามโลกสองแล้วก็กลับไปอีกรอบนึงแล้วก็กลับมาอีกก็มาเปิดที่ทางเข้าของปัจจุบันพอเสร็จแล้วย้ายมาด้านในตรงนี้ประมาณ40กว่าปีแล้วนะครับก็ประมาณคุณโยชิโอพอดีใช่ครับ
จะเรียกได้ว่าเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นร้านแรกในคนไทยก็ว่ากลายเป็นคนไทยจะรู้กันว่าคือร้านอาหารญี่ปุ่นในแรกแต่ช่วงนั้นอาจจะมี 3-4 เจ้ามาเปิดอยู่แต่ว่าเราหรือแค่ร้านเดียวที่ทำมานานยังอยู่นะครับเขาเรียกเป็นตำนานในเชิงเป็นตำนานแสดงว่าที่นี่ต้องมีอะไรดีมันถึงทำให้ร้านเนี่ยอยู่ตั้งมาตั้ง80กว่าปีแล้วครับจุดแข็งหรือว่าจุดเด่นของที่ร้านฮานาย่านี่คืออะไรคะก็จริงๆก็ไม่ได้อะไรพิเศษมากคือเราแบบตั้งใจทำถ้าอาจจะวัตถุดิบก็บางอย่างก็ต้องตามดูการก็มีด้วยแล้วก็ต้องอาจจะเลือกเยอะไม่ได้แต่ก็พยายามให้ทำให้ดีที่สุดก็ที่ร้านจริงๆก็เมนูมีหลากหลายเยอะเวลาทำก็ไม่ใช่ว่าทำแค่ฝ่ายเดียวคือนึกถึงคนทานด้วยครับสุดยอดเลยเพราะว่าสุดท้ายก็คนทานต้องให้อร่อยแล้วก็มีความสุขกินสบายไม่ใช่ว่าผมฝ่ายเดียวให้ทำตามตามอย่างเดียวลูกค้าไม่ถูกใจก็มันไม่ดีเราฟังแบบประวัติของฮานาย่ามานี่รู้สึกว่าท้องมันร้องแบบว่าอยากจะกินแล้วพี่เตี้ยมือได้เดี๋ยวเรามาสั่งเมนูเด็ดๆจากร้านฮานาย่ากันดูนะว่าเป็นยังไงบ้างมาลองชิมกันดูแล้วเดี๋ยวดูว่าคุณโยชิโอแนะนำเมนูไหนนะพอดีผมจะแนะนำเป็นปลากระพงขาวสาหร่ายบางนะครับเรียกว่าซูซูกิคุกุซูกุรินะครับซูซูกิก็คือปลากระพงขาวปลากระพงขาวแล้วก็เมนูที่ทำสาหร่ายบางอย่างนี้ควรจะมาจากชื่อคุกุปลากระเพราสาหร่ายบางก็คือเอาปลากระพงขาวให้เหมือนเรียนแบบสาหร่ายบางเหมือนปลากระเพราก็เลยเป็นซูซูกิคุกุซูกุริใช่ครับแต่ละแล้วก็จะมีน้ำจิ้มพนสึกก็จะไม่ค่อยได้กลิ่นคาวแล้วก็จะความเปรี้ยวก็ทำให้ตัดความคาวอย่างนี้ด้วยแล้วก็มันจะทานง่ายก็เวลาผมแนะนำคนที่ยังไม่ค่อยถนัดก็จะเมนูนี้แนะนำครับและนี่เมนูที่ผมสั่งขึ้นมาวากิวไซโกโรเลมอนสเต็กจะเป็นเนื้อลูกเต๋าเนื้อวากิวญี่ปุ่นกับออสเตรเลียมาผสมแล้วก็ซอสเลมอนสเต็กในเซตมีอะไรบ้างในเซตมีอะไรบ้างก็จะเป็นข้าวนะครับข้าวก็มาสุดตะเกียวสุดตะเกียวสลัดสลัดนี่ก็จะออกให้เหมือนสไตล์ญี่ปุ่นหน่อยจะลอยปลาแห้งสองลอยปลาแห้งครับนี่จะเป็นต้นหอมกระเทียมนะครับทานด้วยกันครับครับนี่จะเป็นผักดองอันนี้เป็นผักดองนะครับผักดองอาซาซูเกะถามนิดนึงอยากรู้มากๆเลยแคลิฟอร์เนียโรต้นกำเนิดมาจากฮานาย่าอันนี้ไม่ได้เกิดจากฮานาย่าก็เป็นซูชินี่มาจากอเมริกาครับเป็นโลที่มาจากแคลิฟอร์เนียคิดว่าอย่างไรก็เลยเป็นแคลิฟอร์เนียโรก็แต่ว่าจริงๆก็เขาจะใส่อะโวคาโดแต่สมัยนั้นเราจะไม่มีอะโวคาโดในไทยแต่ว่าพอดีสร้างขึ้นมาใส่แอปเปิ้ลของเราที่ไม่เหมือนกับต่างกันที่อื่นคือจะมีแอปเปิ้ลอยู่ในใช่มีแอปเปิ้ลอยู่ครับจะบอกว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่มาทุกครั้งที่บ้านกินทุกรอบต้องกินกับตัวมายองเนสครับมายองเนสก็นี่แบบที่ร้านทำเองใช่ร้านนี้นี่วัตถุดิบอร่อยจริงๆนะอีกสิ่งหนึ่งที่ชอบคืออะไรรู้ไหมนี่เลยขิงดองแต่ร้านนี้ขิงดองบอกได้เลยว่าเด็ดอร่อยมากอร่อยจริงจำได้ว่าตอนป๋าที่ทำงานที่นี่ในทีมเขาจะทำขิงทำแบบเป็นร้อยหนึ่งตันประมาณพันโลใช่ปีละพันโลดองขิงไว้ก็ต้องรอฤดูที่มันขิงมันได้ออกมาก็เริ่มทำครับผมเวลา50กิโลขิงดองก็คือมีประโยชน์เหมือนจะทำให้ช่วยย่อยอย่างปลาดิบอะไรอย่างนี้ด้วยก็จริงๆของดิบนี่มันจะย่อยยากก็คือซูชินี่จะมีความหมายขิงดองก็มันจะช่วยให้ย่อยอย่างวาซาบิก็ตัดธาตุเชื้อเรื่องอย่างนี้ทุกอย่างมีประโยชน์หมดประโยชน์ด้านไหนใช่ครับใช่โอเคแล้วก็อีกเมนูนึงเมนูนี้ก็เกิดขึ้นมาจากลูกค้าออเดอร์มามีวันนึงลูกค้าบอกว่าอยากกินข้าวห่อที่มีไส้เทมปุระผมก็พยายามคิดตั้งขึ้นมาแล้วก็ลูกค้าตกใจแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นเมนูที่นิยมลูกค้าชอบครับอ๋อเห็นไหมพี่ห้ามพลาดหนึ่งอย่างที่แบบแนะนำเลยก็คือว่าได้จะบอกว่ากินซาบะที่ไหนไม่อร่อยเท่าร้านนี้ก็คนสวยไม่อร่อยเท่าร้านนี้ทำไมปลาซาบะที่นี่อร่อยกว่าที่อื่นต้องให้คุณโยชิโอเฉลยก็ทีนี้วัตถุดิบที่เป็นปลาซาบะของโฟรเซ่นจากนอร์เวย์ค่อนข้างอมมันครับมันจะทานง่ายกว่าเนื้อจะไม่แข็งบ้างครับผมครับ
หรือหวานนี่ก็บางร้านปรุงเองทำเองทำเองครับนี่เป็นข้าวห่อสาหร่ายไส้แซลมอนอันนี้เป็นโปเตโต้สลัดครับอันนี้ก็ลูกค้านิยมอร่อยมากครับมันจะทำเหมือนแบบสไตล์เก่าๆอย่างนี้นะครับคือมันแบบให้เหมือนแมชคล้ายๆมันบดฝรั่งสไตล์คล้ายๆครับแต่ว่าอันนี้จะมีเท็กซ์เจอร์ของผักนู่นนี่ด้วยครับเราของคาวไปหลายอย่างแล้วเดี๋ยวเรามาดูของหวานกันบ้างว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวให้คุณโดชิโอแนะนำเรานะคะจะแนะนำจะเรียกว่าซาซาคัสตาร์ดซาซาก็คือใบไผ่เอามาห่อโมจิห่อไส้คัสตาร์ดก็เป็นเมนูของหวานที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นอ๋อนี่นำเข้าจากญี่ปุ่นเลยครับผมอุ้ยเฮ้ยเจ๋งอ่ะมันจะออกโมจิที่ดูเหมือนใสๆเหมือนใสๆเนาะไหนๆเราก็แนะนำเมนูกันไปเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทานกันนะคะหลังจากที่จะทานกันเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปทำอย่างที่บอกไงเรามาก็ต้องไม่ธรรมดาใช่ไหมคุณโยชิโอก็จะเป็นคนสอนเราทำไปทำกันเดี๋ยวดูว่าพี่ฮูกับพี่เตี้ยมีฝีมือไหมใช่แต่ว่าคุณโยชิโอเขามีฝีมืออยู่แล้วงั้นขอตัวไปกินก่อนนะคะ